The Beatles ตำนานที่ไม่มีวันตายภาคหนึ่ง Very Cat Sound The Beatles ชื่อนี้ผมเชื่อว่าทุกๆคนต้องรู้จักทั้งคนที่เกิดทันในปี1960และคนรุ่นใหม่ๆที่ถึงแม้จะเกิดไม่ทันแต่ก็ได้ยินเสมอว่า The Beatles คือตำนานซึ่งสิ่งที่ The Beatles ได้ทำนั้นล้วนเป็นชนวนสำคัญที่เปลี่ยนแปลงโลกของดนตรีไปอย่างมากความลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ของพวกเขาทำให้เป็นวงดนตรีอันดับหนึ่งแบบที่ไม่มีใครสามารถทำตามได้จนกลายเป็นตำนานที่จะต้องถูกจารึกไปตลอดกาลวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ The Beatles กันครับวง The Beatles เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปีค.ศ.1960ที่เมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษโดยสมาชิกทั้ง4คนได้แก่จอห์นเลนนอนพอลแมคคาร์ทนีย์จอร์จแฮร์ริสันและริงโก้สตาร์จุดเริ่มต้นมาจากการที่จอห์นเลนนอนนั้นอายุได้16ปีคิดอยากจะมีวงดนตรีขึ้นมาจอห์นเลนนอนก็เลยรวบรวมเพื่อนๆในลิเวอร์พูลมาสร้างเป็นวงกันโดยใช้ชื่อ The Quarrymen ซึ่งก็มีพอลแมคคาร์ทนีย์จอร์จแฮร์ริสันร่วมอยู่ในนั้นด้วยแต่หลังจากที่โตขึ้นจนเข้ามหาวิทยาลัยกันเหล่าสมาชิกในวงต่างค่อยๆแยกย้ายกันไปทำหน้าที่และรับผิดชอบภาระของตัวเองเหลือไว้เพียงไม่กี่คนที่ยังอยากจะเล่นดนตรีต่อวันเวลาผ่านไปเพื่อนของจอห์นเลนนอนที่ชื่อสจวตซัตคลิฟซึ่งเป็นมือเบสของวงอยู่ตอนนั้นได้บอกเลนนอนว่าเปลี่ยนชื่อวงกันเถอะและสจวตก็ได้เสนอชื่อวงว่า Beatles ซึ่งเป็นชื่อตั้งตามแมลงเต่าทอง Beatles และเป็นการคารวะวงร็อกแอนด์โรลในตำนานอย่าง Buddy Holly และ The Crickets ที่พวกเขาชื่นชอบกันแต่ต่อมาพวกเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเป็น Silver Beatles The Silver Beatles และมาจบที่ The Beatles ในที่สุดหลังจากได้ชื่อแล้วทั้ง3ก็ได้อลันวิลเลียมซึ่งตอนนั้นเขารับหน้าที่เป็นผู้จัดการให้คอยจัดงานและดีลให้ทั้ง3ได้ไปเล่นตามคลับต่างๆซึ่งตอนนั้นพวกเขาก็ยังไม่มีมือกลองประจำวงจึงมีการว่าจ้างมือกลองและเปลี่ยนไปเรื่อยๆการเดินทางนั้นย่อมไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปและเมื่อพวกเขาได้มีโอกาสไปเล่นที่เมืองฮัมเบิร์กประเทศเยอรมันจอร์จแฮร์ริสันก็ได้ถูกทางการจับส่งประเทศตัวเองข้อหาปลอมแปลงอายุของตัวเองและหลังจากนั้นพอแมคคาร์ทนีย์และพีทเบสมือกลองที่ประจำวงชั่วคราวในตอนนั้นได้เผลอจุดไฟเล่นและเผาที่พักของพวกเขาเองทำให้ถูกส่งกลับประเทศต่อมาจอร์จเลนนอนก็ได้บินกลับประเทศมาตามพวกเขาไปความผิดพลาดครั้งนั้นทำให้พวกเขารู้สึกผิดอย่างมากและสจวตซึ่งตอนนั้นเป็นมือเบสเขาสนใจที่อยากจะเป็นจิตรกรก็ได้ลาออกจากวงไปในปีค.ศ.1961จนทำให้พอลแมคคาร์ทนีย์ต้องฝึกฝนผันตัวมาเป็นมือเบสไปแทนทั้ง3ได้ตั้งใจว่าเรื่องครั้งนี้พวกเขาจะไม่ทำผิดพลาดอีกเป็นครั้งที่2และได้กลับไปที่เมืองฮัมเบิร์กประเทศเยอรมันเพื่อเล่นดนตรีต่อตามงานและคลับต่างๆการเวลาผ่านไปชื่อเสียงของ The Beatles ก็เริ่มเป็นที่รู้จักขึ้นอย่างช้าๆทั้งในเมืองฮัมเบิร์กและลิเวอร์พูลจากการที่รับงานเล่นตามคลับต่างๆอย่างไม่ลดละและการที่ได้ไปร่วมแจมกับศิลปินหลายๆคนทั้งดังบ้างไม่ดังบ้างจนเริ่มมีงานเข้ามาหาพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เล่นตามไนท์คลับมาเยอะแล้วพวกเขาก็เริ่มที่อยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองกันบ้างโดยพวกเขาได้ไปรู้จักกับไบรอันเอฟสไตน์หลังจากที่พวกเขาได้ไปเล่นในคลับแห่งหนึ่งไบรอันเอฟสไตน์ได้เห็นแววบางอย่างของเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้แม้ว่าดนตรีอาจจะไม่มีความโดดเด่นเท่าไหร่แต่ไหวพริบและการเอนเตอร์เทนกับผู้ชมอย่างขำขันทำให้ผู้คนและเอฟสไตน์ชอบในความเป็นกันเองของวงนี้เขาจึงเสนอตัวเองมาเป็นผู้จัดการวงคนใหม่ในปี1962และได้เสนอให้จอร์จมาร์ตินมาเซ็นสัญญาเป็นโปรดิวเซอร์ประจำวงซึ่งจอร์จมาร์ตินก็เรียกได้ว่าเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์อีกคนที่มีฝีมือเก่งกาจมากในยุคนั้นหลังจากนั้นพวกเขาก็คิดที่จะหามือกลองคนใหม่เข้ามาอยู่ในวงซึ่งจอร์จมาร์ตินได้เสนอที่จะตามหามือกลองที่มีฝีมือให้ซึ่งก็ใช้เวลาหลายเดือนในการหาจนได้ไปเจอกับ Ringo Starr มือกลองมากฝีมือคนหนึ่งในเวลานั้นซึ่ง Ringo Starr ตอนนั้นเป็นมือกลองอยู่กับวงของเพื่อนของเขาจนกระทั่งพวกเขาได้แยกตัวกันไปทำให้ Ringo Starr เซ็นสัญญาที่จะเป็นมือกลองให้กับ The Beatles ตอนนี้ The Beatles ก็ได้สมาชิกครบ4คนแล้วบอกก่อนเลยครับว่านี่ยังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของตำนาน The Beatles และในสมัยนั้นพวกเขามีการแต่งตัวเนียบๆใส่สูททรงผมเรียบร้อยและเริ่มค่อยๆมีสไตล์การแต่งตัวหลังจากเริ่มโด่งดังไปสักพักแล้ว
หลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่รอช้าที่จะเริ่มแต่งเพลงและเข้าห้องอัดจอร์จมาร์ตินและ The Beatles ได้ร่วมกันแต่งซิงเกิลขึ้นมาชื่อ Love Me Do แนวทางการแต่งเพลงของ The Beatles นั้นจะมีความเป็นคลาสสิคอลผสมกับร็อกเข้ามาด้วยทำให้มันแตกต่างอย่างมากกับวงดนตรีอื่นๆในสมัยนั้นที่เป็นร็อกแอนด์โรลจ๋าไปเลยและซิงเกิลเพลง Love Me Do ได้รับการตอบรับที่ดีจนสามารถไต่ชาร์ตขึ้นไปได้ถึงอันดับที่17และอยู่นานถึง18เดือนกระแสตอบรับอันดีงามทำให้ The Beatles ได้ปล่อยอัลบั้มแรกชื่อ Please Please Me ออกมาในที่สุดการมาถึงของอัลบั้มนี้ทำให้ The Beatles ได้ออกรายการทีวีครั้งแรกในปี1962และได้เริ่มออกทัวร์ในยุโรปจนเกิดปรากฏการณ์ที่สาวๆเริ่มวิ่งตามรถของเหล่า4หนุ่มสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีวงไหนทำได้มาก่อนจนได้เป็นศัพท์ใหม่ที่เรียกว่า Beatlemania ซึ่งเป็นการอธิบายความฮิตของ The Beatles ในยุคค.ศ. 1960ว่ามันฮิตถล่มทลายแค่ไหนความฮิตของ The Beatles ทำให้แฟนๆต่างวิ่งไปตามทุกซอกทุกมุมที่ The Beatles ไปและเรียกเพลงแนวนี้ว่าป๊อปหรือ Popular Music นั่นเองความดังของ The Beatles ทำให้หลังจากที่ได้ไปเยือนที่สหรัฐอเมริกาจอห์นเอฟเคนเนดีประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นถึงกลับต้องมาต้อนรับถึงสนามบินแต่พอมีเรื่องดีๆเข้ามาก็ย่อมมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเสมอสิ่งที่ทำให้วงนี้เป็นตำนานได้ไม่ใช่แค่เพียงเพราะเพลงที่แตกต่างจากชาวบ้านแต่เป็นเพราะว่า The Beatles เลือกที่จะแต่งเพลงที่เข้าถึงง่ายไม่ได้ซับซ้อนเป็นเรื่องทั่วไปที่ทุกคนต้องเจอทั้งความรักชีวิตแม้ว่ามันจะเข้าถึงง่ายแต่ณสมัยนั้นผู้คนไม่ได้เป็นเหมือนกับทุกวันนี้ทำให้พวกเขาต้องเจอวิกฤตต่างๆในยุคนั้นและโดนแบนจากสำนักข่าวสหรัฐอเมริกาเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในพาร์ทที่2นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดสามารถเขียนติชมและแก้ไขได้นะครับเจอกันครับในคอนเทนต์หน้านะครับขอบคุณครับเราขอแนะนำหลักสูตร The Real Producer Real Deep Exclusive เรียนรู้ทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อก้าวไปสู่โปรดิวเซอร์มืออาชีพติดต่อได้ที่ LINE ID @verycatacademy ทางเพจหรือตามช่องทางต่างๆของเราในลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสาระการทำเพลงแบบจริงจังดีๆแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเรา Very Cat Sound ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับ Very Cat Sound Compose your dream